รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับเราสองคนในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนี้เป็นช่วงเทศกาลผลไม้ของภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็จะมาชอบมาชิมมากินอะไรกันที่สวนผลไม้แห่งนี้นะครับครับผมแล้ววันนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่จังหวัดระยองครับที่สวนบ้านเราที่นี่นะครับมีผลไม้มากมายให้เราชิมเลยแต่ที่เด็ดที่สุดของที่นี่ก็คือทุเรียนเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีทุเรียนกี่สายพันธุ์กี่ชนิดที่เราชิมกันครับผมไปเลยครับผมช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศ Mazda CX-5 ใหม่ Sky Active SUV บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศและตอนนี้เราสองคนอยู่ที่สวนบ้านเราจังหวัดระยองนะครับอยู่กับเจ้าของสวนเลยคุณกระจรพฤทิสุขนิรันหรือเฮียยงสวัสดีครับเรียกเฮียยงแล้วกันเนอะง่ายๆเนอะใช่ใช่เขาบอกว่าสวนบ้านเราเนี่ยเป็นสวนที่แบบรวบรวมทุเรียนไว้เยอะสายพันธุ์ที่สุดเลยจริงๆทุเรียนในประเทศไทยมันมีกี่สายพันธุ์ครับมีประมาณ500กว่าสายพันธุ์โอ้โหเยอะนั้นเลยแต่เขาขึ้นทะเบียนกับของเกษตรเนี่ยครับประมาณ200กว่าๆ uh-huh. อันนี้เราสะสมมาทั้งหมดตอนนี้เรารวบรวมประมาณ2ปีเนี่ยได้ทั้งหมด111พันทำไมถึงสะสมไปเยอะขนาดนี้เมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้พื้นที่100ไร่ของผมเนี่ยสวนบ้านเราเนี่ยฮะมันจะเป็นยางพาราครับก็ถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพืชที่มาแรงและราคาแพงชาวสวนทั้งหมดที่เขามีทุเรียนอยู่เนี่ยทุเรียนราคาถูกมากเขาโค่นทุเรียนทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ปลูกยางขึ้นมาแทนในขณะที่โค่นทุเรียนเนี่ยพันธุ์ต่างๆที่เป็นพันธุ์โบราณเนี่ยมันถูกเอาทิ้งไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้สักวันหนึ่งเนี่ยทุเรียนจะเดี๋ยวมันจะไม่เหลือทุเรียนสูญพันธุ์ไปมาที่พันธุ์โบราณต่างๆเนี่ยที่มันเป็นของท้องที่หรือเป็นรอบๆเราเนี่ยนะมันจะหมดไปอยากจะอนุรักษ์ทุเรียนของไทยเอาไว้ให้มากที่สุดใช่ครับซึ่งถือว่าตอนนี้ของเฮยงนี่เยอะที่สุดมีเยอะที่สุดในโลกในโลกเลยเหรอในโลกได้ครับโอ้โหเพราะต่างประเทศเขาก็ไม่ได้มีเท่าเราอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วคนรู้จักแค่ 3-4 สายพันธุ์เท่านั้นใช่ครับก็รู้จักกันแค่หมอนทองนะครับชนีก้านยาวกระดุมครับหรือพวงมณีจริงๆทุเรียนสายพันธุ์ไหนอร่อยสุดทุเรียนเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มของเขาเนี่ยฮะมันจะมี6กลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกเลยจะเป็นกลุ่มกบนะครับที่เอามาโชว์วันนี้กบเรามีทั้งหมด21กบนะครับกบที่โชว์วันนี้จะเป็นกบสุวรรณนะครับกบงูพวกนี้แล้วก็กบเล็บเหยี่ยวแต่กบตัวดังๆที่สวนเรามีคนจองห้ามปีเนี่ยจะเป็นกบชายน้ำกบชายน้ำกบสุวรรณกบพิกุลกบวัดกล้วยกบทองเพ็งพวกนี้ครับแต่ละกบเนี่ยมันก็จะหวานต่างกันกลุ่มที่2เนี่ยเขาเรียกกลุ่มก้านยาวครับก้านยาวที่เรารู้จักกันคือก้านยาวเมืองนนท์ตัวนี้นะครับแต่ผมก็จะมีก้านยาวอยู่6ก้านยาวที่อนุรักษ์ไว้นะครับตัวที่ลูกค้าชอบนะครับมากกว่าตรงนี้หรือพอๆกันจะเป็นก้านยาววัดศักดิ์นะครับแล้วเราจะมีต้นใหญ่นะครับเราจะมีทองสุกซึ่งเป็นต้นตระกูลของก้านยาวอยู่นะครับกลุ่มที่3เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มทองย้อยนะครับทองย้อยที่เรารู้จักกันก็จะเป็นพวกทองย้อยฉาดสีทองพวกนี้ครับหรือว่านกหยิบและกลุ่มต่อไปนะครับนอกจากหลังจากกลุ่มทองย้อยเป็นกลุ่มกำปั่นนะครับกำปั่นเนี่ยจะเป็นต้นตระกูลของหมอนทองนะครับกำปั่นเนี่ยกำปั่นจะมีอยู่หลายตัวนะครับที่เรารู้จักนะครับเป็นกำปั่นเดิมนะครับพวกกำปั่นพวงอะไรพวกนี้อยู่กลุ่มของกำปั่นตัวที่รู้จักกันมากคือหมอนทองนะครับใช่ครับกลุ่มรวงครับกลุ่มรวงรวงใช่ครับรวงเนี่ยเมื่อก่อนเรารู้จักกันอีรวงนะครับอีรวงเนี่ยจะเป็นต้นตระกูลของชนีนะครับเพราะนั้นกลุ่มรวงที่เรารู้จักจะเป็นชนีที่นี่เราจะมีทั้งชนีนะครับเรามีทั้งย่ำมวาดนะครับเรามีทั้งชมพูสี
นะครับมีรวงทองมีรวงพ่อเมล็ดทวงเนี่ยครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนกลุ่มที่6เนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายจะเยอะที่สุดเนี่ยมีทั้งหมด 86,000 นะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มเบตเตอร์เลททั้งหมดเลยนะครับกลุ่มเบตเตอร์เลทไม่ว่าจะเป็นหลงลับแลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมณีนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มของเบตเตอร์เลทนะครับหรือพวกสาวใหญ่พวกนี้ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ86สายพันธุ์นะครับที่อร่อยนะครับผมคือทุเรียนที่เราอนุรักษ์เนี่ยนะครับบางสายพันธุ์เนี่ยถือว่าอร่อยมากครับครับบางทีถ้าเราได้ชิมมันจะถูกแฝงอยู่ใน111เนี่ยฮะเยอะมากเพราะนั้นนอกเหนือจากเราทําอนุรักษ์สายพันธุ์เนี่ยเราต้องทําทุเรียนอร่อยด้วยเพราะนั้นสวนเนี่ยนะครับทุเรียนไม่อร่อยเนี่ยไม่ต้องทานเข้ามาที่นี่ต้องอร่อยแปลว่ามาสวนเฮยงเนี่ยไม่ว่าจะหยิบทุเรียนลูกไหนก็อร่อยทุกลูกมันควรจะเป็นแบบนั้นทุเรียนเฮยงจะต้องมีป้ายอย่างนี้หมดต้องมีป้ายครับตัวนี้จะมีชื่อสวนมีพันบอกเป็นรหัสต้นบอกนะว่ามาจากต้นไหนเป็นการการันตีว่าบอกโลเคชั่นให้แล้วก็มีเบอร์ของสวนนะครับถ้าทานแล้วพบปัญหาใดๆที่นอกเหนือจากการกัดทุเรียนดิบนะครับเราจะดูแลให้ดอกบานถึงการตัดผลผลิตกินเวลาเท่าไหร่เราจะแบ่งเป็น3รุ่นนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนพันเบาพันกลางพันหนักพันเบาก็กระดุมกระดุมก็คือ90วัน90วันจากดอกบานจนกระทั่งตัดลูกตัดเลยฮะส่วนของชะนีพวกนี้ฮะประมาณ100-110วันอะไรเงี้ยครับเราจะตัดถึงทานได้ถึงทานได้และรุ่นที่หนักสุดคือหมอนทองหมอนทองเนี่ยต้อง125-130วันเราถึงจะตัดครับก็ดูทุเรียนยังไงแยกมันยังไงเนี่ยจริงๆการแยกกลุ่มทุเรียนเนี่ยเขาจะดูทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงเป็นหนามเป็นฐานใบเป็นใบเป็นลำต้นเป็นทรงพุ่มเป็นเนื้อเป็นเม็ดอะไรเงี้ยครับคนที่กินทุเรียนเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงเพราะตอนนี้โลกทุเรียนดิบคารวาสไปซื้อเขาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่านี่อ่อนหรือแก่พร้อมจะแกะกินแล้วเนี่ยจะดูยังไงถามว่ามันใกล้กันไหมมันใกล้กันมากนะครับระหว่างทุเรียนอ่อนกับทุเรียนแก่เนี่ยบางคนบอกดูตรงสปริงมันนะตรงนี้จะต้องปูดขึ้นมานะครับหนามต้องเป็นสปริงใช่ไหมครับแล้วก็ร่องหนามนี่ต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับคือเราจะดูทั้งหมดเนี่ยนะหลายๆประกอบกันนะครับแล้วก้านนี้ต้องแข็งตรงนี้จะต้องสากอย่างเนี้ยบางคนก็ดูตรงนี้รอยปูดแล้วแต่ว่าคนซื้อเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรอกครับว่าที่เขาจะดูทุกอย่างเนี่ยเป็นหรือว่าเพราะมันจะใกล้กันมากทุเรียนเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันแก่จัดเนี่ยถ้าเป็นชะนีเนี่ย2-3วันเนี่ยมันจะเริ่มหอมนะครับกลิ่นจะหอมกลิ่นจะหอมฮะหมอนทองก็ประมาณ 5-6 วันนะครับมันต้องสุกเพราะฉะนั้นการที่จะแก่ทุเรียนทานได้เนี่ยขอให้ดมใช่ครับพวกนี้หมอนเนี่ยปล่อยหอมเลยทุเรียนที่ไม่สุกเลยอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยคือแข็งถูกไหมครับอย่างเงี้ยปกปหมายถึงว่าเนื้อกับภูยังไม่แยกจากกันแต่ทุเรียนที่สุกมันจะต้องมีเสียงนี้เนี่ยฮะก้องกว่าใช่ก้องกว่าใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสุกครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยสุกทุเรียนสุกเพราะนั้นอันนี้คือการแยกเนื้อทุเรียนที่เราจะทานไม้เนี่ยสำหรับเพาะเพื่อจะดูเนื้อความนิ่มความนิ่มของมันความแข็งของเนื้อที่จะทานอะไรเงี้ยครับแสดงว่ามันก็ยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันมันยากมันยากครับก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดจะทานทุเรียนที่แก่จัดหรือว่าทุเรียนอร่อยเนี่ยครับเราก็ต้องดูจากแหล่งที่เราเชื่อถือเขาได้โอเคน่าจะจบตรงนั้นนะครับมาสวนบ้านเรานี่มีอะไรให้ทำครับสวนบ้านเรานะครับช่วงของเราจะแบ่งฤดูการขายอยู่ประมาณ2ช่วงนะครับช่วงแรกร้อยสายพันธุ์เนี่ยนะครับมันจะออกก่อนเนื่องจากว่าเรามันจะเจอฝนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะเก็บชุดนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเท่านั้นให้ลูกค้าสั่งจองไว้ถึงเวลาเราจะตัดพวกนี้ฮะส่งออนไลน์ทั้งหมดนะครับใช้วิธีการออนไลน์ส่งถึงบ้านลูกค้าใช่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาต้องการทานพันธุ์ไหนเนี่ยเขาได้มาชิมอะไรเงี้ยนะครับก็จองไว้ปีหน้าเลยโอ้ยจองข้ามปีกันเลยข้ามปีเลยครับพอเราปีหน้าเราตัดปั๊บเราก็ส่งเลยคือช่วงแรกนะครับจะขายพวกร้อยสายพันธุ์เนี่ยประมาณเมษากับพฤษภาเนี่ยครับจะเริ่มขายร้อยสายพันธุ์จะเริ่มส่งและเมษาจะเริ่มส่งฮะเมื่อเราขายออนไลน์เนี่ยในระดับหนึ่งแล้วใกล้หมดแล้วเราจะเปิดบุฟเฟ่เราเนี่ยจะเป็นผลไม้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็หมอนทองเป็นตัวหลักไม่อั้นบุฟเฟ่นี่คิดหัวเท่าไหร่ครับหัวละ400บาทครับกินอะไรได้บ้างทุกอย่างไม่อั้นเลยนะครับตัวนี้แกะสดนะครับแกะเลยมังคุดก็ไม่อั้นนะครับจากสวนเลยนะฮะมีเงาะนะครับมีลองกองมีสละสุมาลีก็หวานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นยอดผลไม้ของจังหวัดระยองใช่ครับเลยวันนี้จะได้กินทุเรียนมั้ยเนี่ยได้ครับได้นะได้ได้ชิมทุเรียนกันเลยครับโอเคกินทุเรียนกันดีกว่าครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเขามาเที่ยวอย่างเงี้ยเขาได้ชิมอย่างทีละนิดอย่างเราไหมก็ถ้าเกิดอยู่ในบุฟเฟ่ถ้ามีพันพวกนี้อยู่เราก็ให้กินก็จะแกะอย่างนี้ให้กินเลยแกะแบบนี้เลยครับโอ้การสั้นนะครับตัวนี้ก็โดนจองกันตอนนี้ไม่พอส่งนะฮะโดนตันไม่มีกิน
กินจะน้อยหวานไหมครับลองเทสเนื้อเหมือนคัสตาร์ดของขนมฝรั่งอ่ะมีความหวานหอมๆแล้วก็ไม่เหม็นด้วยอันนี้คือพันธุ์ทูนทั่วหวานเนี่ยมันจะหามไปนิดนึงจะหวานหน่อยแต่ว่ามันก็จะเยอะก็ไม่มีกลิ่นเหมือนกันอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะแปลกมาถามครับตัวนี้จะหามไปอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในอันนี้พันธุ์อะไรอันนี้สาวเจ้าเนื้อคนแก่มั่นใจกล้าพูดกินได้แนวต่างยังไงดีคนละกลิ่นเลยค่ะอันนี้ต้องดมก่อนนะครับว่ากลิ่นมันเป็นแบบไหนกลิ่นไม่เหมือนทุเรียนที่สวนจะมีทุเรียนอยู่2พันที่เป็นเนื้อสีขาวนะครับจะมีตัวนี้กับนมสดตัวนี้ต้องดูความละเอียดของเนื้อนะครับว่ามันต่างยังไงกระเทยเนื้อขาวกระเทยก็เม็ดจะไม่ใหญ่ก็เรียกกระเทยดูเนื้อเขาสิขาวชุ่มเลยเหมือนนมแห้งแล้วก็เฮ้ยนี่อร่อยมันจะนุ่มไหมฮะนุ่มนุ่มอันนี้จะนุ่มนะครับไม่พันพวกนี้ข้างนอกไม่มีอันนี้พันอะไรครับก้านยาววัดศักดิ์ก้านยาววัดศักดิ์ครับอย่างนี้ปลูกไว้เนี่ยแต่ละพันเนี่ยปลูกไว้พันละกี่ต้นถ้าเป็นตัวเนี้ย15ต้นฮะ15ต้นเท่านั้นเองสีเข้มมั้ยครับสีจะสวยก้านยาววัดศักดิ์ไม่หวานหนักอ่ะเบาๆครับเบาๆเหนียวมั้ยครับจะเหนียวหน่อยนะก็อันนี้จะเหนียวทีนี้นี่ก็จะต่างกับที่อื่นนะครับเค้าไม่มีเละเลยนะเปิดมาไม่มีเละเลยสวยทุกลูกเราสามารถเก็บทุเรียนเนี่ยเอาไว้จนกว่าตูดมันจะไม่แตกอะฮะเพราะว่ารสชาติจะไม่ค่อยเพี้ยนเก็บสูงสุดเนี่ยคืออาทิตย์หนึ่งแต่ว่าถ้าเมื่อไรตรงตูดมันแตกเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยดีละชนีมันจะกลิ่นแรงกว่าเขาแต่เนื้อมันจะแห้งเหนียวต้องเขาบอกอย่าปิดท้ายด้วยตัวนี้คืออะไรโรมานีนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาดังนะที่เขามีชื่อเหมือนกันโรมานีมาละสีก็จัดโรมานีเนื้อจะละเอียดแต่เม็ดใหญ่กินให้อร่อยต้องมากินที่สวนจริงๆนะเพราะว่าจะได้ความรู้ด้วยคุณค่าอยู่ที่การคุยเนี่ยนะครับไม่คุณค่าอยู่ที่คนแก่ถ้าเราแก่เองไม่ได้ใครก็แก่เนี่ยก็รีบๆมาชมสวนสวนเขาสวยมากจริงๆครับบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับแล้วก็มีทุเรียนอร่อยรับประทานกันเดินทางมันยังไงการเดินทางนะครับสวนเราอยู่ที่อำเภอแกลงนะครับ อำเภอแกลงอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่93ถ้าใครต้องการจองทุเรียนนะครับรบกวนแอดไลน์นะครับแอดไซแล้วก็สวนบัลลังก์ภาษาอังกฤษนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ081ครับ804 4169ครับขอบคุณมากขอบคุณมากดูสิขนาดวันนี้ฝนตกหนักนะยังมีแขกมากินบุฟเฟ่ทุเรียนกันเต็มไปหมดเลยช่วง Specialist สนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศ Mazda CX-5 ใหม่ Sky Active SUV บริษัท KTN Interstate จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศไปเที่ยวก็แล้วไปกินก็แล้วมีพายุสายฝนมีพายุกันอย่างเต็มที่ตอนนี้ต้องหนีเข้าที่พักแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ชิคซีรีส์รีสอร์ทนะครับกาอะอินาจามคุณอุ๋งอิงนะครับเป็นเจ้าของนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอุ๋งอิงเป็นคนระยองหรือเปล่าเป็นคนระยองค่ะโดยกำเนิดเลยโดยกำเนิดที่นี่แต่ว่าแอบไปโตที่ภูเก็ตแล้วก็ค่อยกลับมาที่นี่อีกรอบไปแอบดูแอบดูวิธีการที่ทำรีสอร์ทแอบเก็บบรรยากาศที่นู่นไว้แอบไปทำงานด้วยปะไม่ค่ะไปเรียนตอนแรกเอกเรียนแล้วก็โตที่นู่นนะไปเรียนที่ไหนอ่ะคือตอนแรกเอกเรียนมัธยมที่สตรีภูเก็ตอะค่ะอ๋อใช่ทำไมพัดเซพาเนจอ่ะแล้วก็กลับมาทำงานกับคุณป้าอยู่ที่นี่อ๋อเลยกลับมาก็เลยมาเปิดรีสอร์ทเล็กๆเลยนะครับชื่อทิกซีรีส์รีสอร์ทมันมาจากอะไรครับชื่อนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่ารีสอร์ทของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำมาจากไม้สักทั้งหมดเลยเป็นไม้สักหมดเลยใช่ค่ะใช่ไหมแล้วภาษาอังกฤษไม้สักก็คือคำว่าชีกนี่เองใช่ค่ะแล้วไม้สักของเราเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะเลยอยากจะใช้คำว่าแอนทีกเนี่ยเอามาผสมก็เลยเอาคำว่าชีกแอนทีกมาใช้แทนค่ะอ๋อแต่อยากให้ออกเสียงพ้องลูกพ้องเสียงกันไปเป็นชีกตรงนี้เลยออกมาซีรีส์ใช่ค่ะทั้งหมดนี่มีกี่ห้องเนี่ยทั้งหมดมี10หลังค่ะแค่สิบหลังเองเหรอใช่เป็นเล็กๆอะค่ะใช่เป็นเล็กๆก็ดูแลกันง่ายๆเหมือนกันหมดเลยทุกหลังเลยปะทุกหลังเหมือนกันค่ะในรูปแบบของขนาดนะคะแล้วก็ดีไซน์ภายในห้องเหมือนกันแต่จะต่างตรงที่ว่าบางห้องอาจจะเป็นพื้นปูนพื้นไม้แล้วก็อาจจะมีกิมมิคตรงบอกว่าโคมไฟอาจจะไม่เหมือนกันนี่เปิดมานานหรือยังจ๊ะ
ประมาณ4ปีค่ะ4ปีแล้วเป็นไงบ้างผลตอบรับผลตอบรับดีค่ะมีลูกค้าหลายๆรูปแบบเลยใช่ค่ะเขาชอบตรงไหนลูกค้าชอบตรงไหนลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบความเป็นส่วนตัว อันนี้เป็นหนึ่งของคอนเซปต์เราเลยคือให้ความเป็นส่วนตัวแก่ลูกค้าที่จำนวนไม่เยอะห้องเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวนี่แหละค่ะที่จะตอบโจทย์เพราะว่าถ้าเยอะไปมันก็วุ่นวายนะผูกพันใช่ค่ะลูกค้าเลยชอบตรงนี้ก็เห็นจะขยายเพิ่มขึ้นอีกแล้วแล้วก็ชอบตรงนี้ ชอบตรงนี้ อันนี้อาจจะเป็นออปชั่นเสริม อาจจะเป็นอย่างอื่นใช่มาที่คิรีมีอะไรทำบ้างเนี่ยว่ายน้ำว่ายน้ำอันดับแรกส่วนน้ำใหญ่โตใช่ค่ะมีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ถ้าสมมติจะเดินไปทะเลก็20เมตรค่ะเดินเรียบไปได้เลยอ๋อใกล้ๆเดินไปทะเลนิดเดียวก็ถึงแล้วใช่ค่ะไม่ต้องข้ามถนนเดินเรียบหน้ารีสอร์ทไปได้เลยอ๋อใช่ค่ะก็ถือว่าสงบเงียบนะใช่ใช่ค่ะมานี่แต่ละห้องนี่ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ถึงจะพักได้ราคาช่วงนี้ก็อยู่ที่ 2,800 บาทค่ะโอเคนะต่อหลังห หลังมาเริ่มเลยนะครับใช่ค่ะในห้องสบายฝนตกแล้วเดินทางมายังไงดีกว่าเดินทางจากถ้ามาทางบ้านบึงมอเตอร์เวย์ลงมาทางบ้านบึงก็จะถึงแหลมแม่พิมพ์ก่อนครับแต่ถ้ามาจากพัทยาก็จะถึงแม่ลำพึงก่อนทางเราจะอยู่ตรงกลางค่ะหาดสนสนค่ะอ๋ออยู่ตรงหาดสนสนระหว่างกลางพอดีใช่ค่ะเดินทางไม่ยากค่ะเพราะว่าติดถนนเลยช่องทางการติดต่อ Chic Series มีอะไรช่องทางการติดต่อเราก็จะมีเพจนะคะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ chicseries.com เลยค่ะแล้วก็เป็นเบอร์ติดต่อนะคะ0898341234ค่ะโอเคถึงเวลาที่ท่านผู้ชมทางบ้านคอยกันอยู่ครับ ครับทาง Chic Series ก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ด้วยใช่ค่ะทางเรามีกิฟต์วอเชอร์ให้กับท่านผู้ชมนะคะมีรางวัล5รางวัลค่ะเป็นห้องพักใช่ค่ะสำหรับ2ท่านค่ะ1คืนฟรีเลย5รางวัลใช่ค่ะเอาไปเลยหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท เอาล่ะเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรรองท้องนะครับเพราะตอนนี้หิวเหลือเกินนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านป้ายานะครับอยู่กับคุณปรารถนามีโพพี่หนานี่เป็นหลานป้ายานะค่ะสวัสดีครับพี่หนาครับแถวนี้เขาเรียกว่าหาดแม่ลำพึงค่ะแม่ลำพึงไหมฮะเห็นมีร้านเยอะแยะมากมายแต่ว่าร้านป้ายานี่แบบคนแน่นสุดเลยเนาะอาหารถูกเนาะอาหารถูกเหรอแล้วก็สดใหม่ทุกวันนี่เปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะตั้งแต่จำความได้นะฮะ30กว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตอนนี้ก็คนมาเที่ยวเยอะใช่ค่ะแม่ลำพึงมันอยู่ติดหาดนะเนาะแล้วเหมาะกับอาหารทะเลที่เราจะมากินกันวันนี้ใช่แล้วเมนูอะไรอร่อยบ้างก็มีปลาเก๋าราดพริกสดสูตรโบราณค่ะนี่สูตรโบราณเลยค่ะเป็นใบกะเพราทอดสูตรโบราณเป็นไงใช่พริกสดค่ะพริกสดกับกระเทียมทุกอย่างพริกสดหมดใช่ก็มีใบกะเพราทอดโบหน้าเฉยๆค่ะแต่เดี๋ยวมักใช้พริกสดรสจับยังไงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานสามรสมีปลาเก๋าราดพริกแล้วมีอะไรอีกก็มีเมนูนะคะเป็นกั้งพริกเกลือค่ะกั้งพริกเกลือค่ะกั้งพริกเกลือเราก็ต้องใช้กั้งสดๆเป็นนะคะแล้วก็เอามาสับสับผ่าสองค่ะคือหนึ่งตัวคือผ่าสองซีกนะคะแล้วก็เอามาพูดง่ายๆก็นึ่งก็ได้ค่ะนึ่งก่อนค่ะนึ่งแล้วก็พอสุกปั๊บก็ใช้น้ำมันแล้วก็มีพริกพริกสดเหมือนกันค่ะพริกสดกับกระเทียมนะคะรสชาติก็คือ3รสทุกอย่างคือ3รสหมดของเราจะไม่เน้นอาหารที่ว่าหวานมากค่ะไม่หวานนะฮะแล้วมีอะไรครับแล้วก็เป็นหมึกไข่เค็มนะคะปลาหมึกไข่เค็มหมึกไข่ค่ะแล้วมาผัดไข่ผัดไข่เค็มค่ะวัตถุดิบก็คือมีปลาหมึกไข่นะคะแล้วก็ส่วนผสมก็มีหอมใหญ่ไข่เค็ม2ลูกค่ะใช้ไข่แดงอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีไข่ไก่2ใบต่อ1จานนะคะคือเราจะเน้นไข่แดงไข่ขาวเราไม่เอาค่ะพอผัดออกมามันจะไม่สวยอันนี้คือเมนูแนะนำคือเมนูใหม่ค่ะเมนูใหม่เลยนะเลยผักกูดยำนะคะยำกุ้งสับค่ะใส่หอมเจียวแล้วก็มีพริกทอดค่ะรสชาติก็คือรสของทานค่ะรสนะ
ายโดนต้มยำต้มยำกุ้งเป็นก็คือใช้วัตถุกุ้งเป็นเป็นกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งทะเลแม่น้ำค่ะเป็นน้ำข้นนะคะจะอร่อยมากค่ะรสชาติจัดจ้านดูจากสีสิโอ้โหใช่ต้มยำกุ้งมากๆเลยต่อไปก็คือข้าวผัดข้าวผัดรวมทะเลก็มีหมึกมีกุ้งแล้วก็มีปูเนื้อปูค่ะผสมผสานกันไปใช่ค่ะพร้อมกับการคะน้าเล็กๆเล็กๆแล้วก็คือมะเขือเทศให้สีสันสวยงามใบหอมแล้วก็หอมใหญ่ค่ะคือผัดแล้วก็ให้ใส่ไข่ลงไปให้เข้ากันให้ดีก็ใส่ข้าวลงไปลองทานดูนะคะว่าข้าวผัดที่นี่อร่อยไหมผัดได้ร่วนเนี่ยส่วนมากเราจะใช้หน้าข้าวค่ะหน้าข้าวล้วนทานดูนะคะปลาเก๋าย้ำรสชาติเป็นไงคะพี่น็อตรสชาติจัดจ้านเลยนะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยสงสัยว่าทำไมที่นี่คนเยอะมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าส่วนมากจะลูกค้าจะมาก็คือติดรสชาติอาหารแล้วก็คือราคาย่อมเยานะคะไม่ได้แพงมากค่ะของทะเลสดๆก็มีทุกวันค่ะมีโชว์ทุกวันค่ะมีทุกอย่างให้เลือกกุ้งก็สดปูก็สดทุกอย่างสดหมดป้ายายังทำอยู่ไหมป้ายายังเป็นคนทำอ๋อคุณยายังทำอยู่ยังทำอยู่ด้วยก็คือแน่นอนว่าสูตรนี่ยังดั้งเดิมอยู่แล้วก็รสชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมสำคัญเราเปิดมานานแล้วเนอะนานลูกค้ารู้จักกันเยอะแล้วล่ะตอนนี้ร้านขยายใหญ่โตมีตรงโต๊ะนั่งริมหาดด้วยดีค่ะอย่างนี้หมดทั้งโต๊ะนี่สักกี่บาทเนี่ยประมาณได้กินของดีขนาดเนี้ยอันนี้เหรอคะพันหนึ่งอยู่ไหมอยู่ประมาณพันกว่าบาทค่ะเฮ้ยจริงเปล่าทำไมถูกจังเพราะจริงๆปลาเก๋าถ้ากินในเมืองกรุงก็เกือบตัวนึงเกือบพันแล้วนะก็คือราคาแบบกันเองไงคะคุณยายเขาไม่ชาร์จเพราะว่าที่นี่เหมือนใกล้ทะเลใช่ค่ะเอาก็สะดวกดีง่ายใช่เปิดบริการแต่กี่โมงแปดโมงค่ะแปดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้ามีคนมากินแล้วหรอมีค่ะก็คือพร้อมที่เราจะสามารถที่ว่าบริการได้ทุกเวลาค่ะร้านจะปิดคือ1วันวันพุธของที่2ของเดือนค่ะวันพุธที่2ของเดือนเท่านั้นเองได้หยุดกันตอนนั้นก็เปิดทุกวันเลยใช่ค่ะฝนมาอีกแล้วเดินทางมายังไงมากับลมเดินทางมากับลมเลยเดินทางมายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหนจากระยองเลยเอาตั้งแต่ระยองนะคะสายไม้พาดออกมาระยองจากระยองถึง4แยกไฟแดงประพงประมาณ8โลนะคะ8โล4แยกไฟแดงตะพงเข้ามานี่อีกประมาณ2กิโลค่ะครับผมนัมเบอร์ตามที่ขึ้นนี้กันแล้วกันนะคะติดต่อได้ได้เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะทุกวันนะหยุดวันพุธที่2ของเดือนเข้ามาได้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมีกิฟต์ไว้ซื้อให้ด้วยรางวัลละ500บาท10รางวัลหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเทศกาลผลไม้แบบนี้อย่าลืมหาเวลามาชิมมาเที่ยวนะครับแล้วก็มากินผลไม้ทางภาคตะวันออกนี้นะครับรับรองว่าท่านผู้ชมคงต้องชอบแน่ๆครับครับผมวันนี้ลากันไปท่ามกลางสายฝนเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์ 9:00 น.แบบนี้ทางเจียมยิน25กับรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ